สวัสดีค่ะพบกับขนุนนะคะวันนี้ขนุนจะมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอนโดหรูแห่งหนึ่งนะคะที่ได้ไปแจ้งความที่เขตว่าวัดไซตีระฆังนั้นค่ะหนวกหูเสียงดังนะคะซึ่งวัดไซเนี่ยตีระฆังช่วง3 นาฬิกาหรือตี3ถึงตี4นั่นเองนะคะแล้วบอกว่าเสียงดังหนวกหูมากนะคะซึ่งมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคอนโดนะคะซึ่งคนทุกคอนโดนะคะเขาไม่ได้รำคาญเสียงนั้นนะคะมันมีปัญหาเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะคะที่รำคาญและทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะทีนี้ขนุนก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าบ้านขนุนอยู่ที่ไหนซึ่งขนุนไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะบ้านขนุนอยู่ที่อิตาลีนะคะซึ่งขนุนจะให้ดูเลยค่ะว่าลมแรงนั่นค่ะบ้านขนุนอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์นะคะและโบสถ์ที่นี่เขาจะเปิดเพลงเป็นระบบลำโพงนะคะและเป็นเพลงระฆังนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเปิดตรงเวลาทันทีเพราะเขาใช้ระบบออโต้นะคะเขาจะเปิดประมาณ7 โมงเช้า8 โมงเช้า9 โมงเช้าเที่ยงวันแล้วก็ช่วง6 โมงเย็นเดี๋ยวสักพักเขาจะตีแล้วตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะแรกๆมาอยู่ขนุนก็รำคาญนะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วมันก็ชินนะคะสังเกตว่าบ้านขนุนอยู่ตรงข้ามนะคะยื้องๆไปอีกนะคะบ้านที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยห่างแค่10 เมตรเองนะจากระฆังตัวนั้นนะคะถามว่าเขาจะรำคาญขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนะเพราะโบสถ์เขามาอยู่ก่อนหน้านั้นตั้งเป็นร้อยปีนะที่นี่อ่ะใช่มันเป็นโบสถ์ของคริสเตียนแคทอลิกนะคะและอย่างหนึ่งขนุนเป็นพุทธด้วยนะคะต้องมานั่งฟังเสียงโบสถ์เสียงระฆังของคริสเตียนในทุกวันนะคะมาหลายปีแล้วนะคะขนุนก็ทนได้นะก็ชินไปแล้วนะคะเสียงระฆังของวัดไซขนุนก็ดูคลิปแล้วนะมันก็เป็นเสียงที่แบบว่าไม่ได้น่ารำคาญนะถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับเสียงตรงนี้กับตรงนั้นเนี่ยเสียงระฆังของวัดไซเนี่ยนุ่มนวลมากเลยอ่ะขนุนยังคิดถึงวัดพุทธเลยอ่ะเพราะว่าขนุนมาอยู่ต่างประเทศแล้วขนุนไม่มีวัดพุทธแถวนี้นะคะและขนุนก็แบบว่าการที่ได้ยินเสียงระฆังในวัดน่ะมันเป็นอะไรที่พวกคุณโชคดีมากเลยนะคุณจะบอกว่าลำคาญได้ไงขนุนฟังแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายมากเลยเสียงระฆังของวัดไซนะคะทีนี้ก็อยากฝากถึงคุณนายนะคุณนายที่อยู่คอนโดหรูนะคะคือวัดไซกับคอนโดของคุณนายเนี่ยเขาห่างกันตั้ง800 เมตรเกือบกิโลเลยนะกว่าเสียงระฆังนั้นจะไปถึงบ้านห้องคุณนายอ่ะมันก็ลดจำนวนความเบาของเสียงลงเยอะแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งคอนโดหรูนะคะถ้าได้ยินระฆังจนรำคาญขนาดนั้นนะคะนั่นแสดงว่าคุณนายนะคะนอนเปิดประตูหน้าต่างสิคะแอร์ไม่มีหรือคะคอนโดหรูขนาดนั้นนะคะคุณนายอยากฝากถึงนะคะว่าอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคอนโดอ่ะตึกนั้นอ่ะคนอยู่เยอะมากเลยนะห้องเดียวมีปัญหาทั้งคอนโดแล้วคนลุมด่าทั้งโซเชียลขนาดนี้มันไม่คุ้มนะคะและตอนนี้คนในคอนโดลุมด่านางด้วยตอนนี้นะคะไปพิจารณากันอีกครั้งนะคะเนี่ยฉันยกตัวอย่างให้คุณดูเนี่ยบ้านฉันอยู่ในตรงข้ามโบสถ์จะต้องฟังเสียงระฆังของคริสเตียนทั้งที่ฉันเป็นพุทธนะคะฉันยังทำได้เลยและฉันอยู่ใกล้กว่าเธออีกนะขอบอกนะคะไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ